ครั้งแรกในบ้านเปานะครับดีท่านสื่อมวลชนนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่นอกจากการที่มาเมืองไทยครั้งนี้แล้วเนี่ยจะมาเกี่ยวพันนี้นะครับหลายท่านคงเห็นแล้วนะครับโมโตทรีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีนักแข่งไทยคนเดียวนะครับคนเดียวของประเทศไทยที่แข่งฟูลซีซั่นนะครับทุกสนามคือชิดนักลิ่นของเราเรามีความพยายามใหม่ครับ Rose to the Dream นะครับสปิริตไทยไปสู่ฝันของเราฝันของเราคืออยากมีนักแข่งไทยเข้าไปในระดับโมโตจีพีคือขั้นที่สูงสุดนะครับเป็นรุ่นที่สูงสุดในการแข่งเลยนะครับอันนั้นถือว่าสุดยอดของโลกเลยอันนี้เราอยากมีเยาวชน20คนเนี่ยที่มีอายุประมาณ9ถึง14เนี่ยเรามาคัดครับคัดมาเหลือจริงๆมามีด้วยกันอยู่ประมาณเกือบ100คนนะครับแล้วก็เหลือประมาณท่านเกือบ20ดาวรุ่งมาต่อไปนะครับอันนี้คือท็อปของไทยแลนด์ทาเลนต์เราปัจจุบันนี้ขอบคุณมากนะครับมาเลเซียโอ้วันนี้จะฟาดฟันกันเยอะนะครับนี่คือท็อปสุดยอดของเรา3ท่านขอเสียงตบมือได้ครับโอเคกลับมานะครับนี่ก็จะเป็นการฝึกอีกโปรเจกต์นึงเนี่ยจะบูมขึ้นมาแล้วเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยมีชื่อเสียงในด้านกีฬาสปอร์ตทัดเทียมกับอีก15เกิดมาเพื่อสำหรับฝันของคนไทยนี่แหละครับก็นักแข่งคนใดที่สนใจก็สามารถเข้ามาร่วมแข่งกันนะครับเพราะว่าสามารถก็มีที่ได้ไปลองก็เป็นรายการเอเชียทาเลนต์ครับก็ได้นักแข่งของเอเชียนะครับทุกท่านอาจจะพูดไม่เก่งเท่าไหร่เอาเปรียบเท่านั้นคะแนนทาเลนต์ต่อที่ได้มาแข่งรายการเอเชียทาเลนต์ก็คะแนนนักแข่งท็อปเทนครับครับก็5ปีนับถือว่าโอเคเลยนะครับถามถึงความคาดหวังแล้วกันอย่างตัวเราโอเคแหละเวทีระดับโลกครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกด้วยเราคาดหวังยังไงบ้างครับมาร่วมงานวันนี้นะครับก็ทางพัฒนาตั้งวันพร้อมๆกันนะครับวันนี้ครับก็ที่มาคอนเซปต์ Race to the Dream นะครับคือสปิริตไทยสู่ความฝันเนี่ยนะครับจริงๆมันเป็นเรื่องของความท้าทายของAP Honda ของพนักงานในเพนด้านะครับซึ่งอยากจะท้าทายสิ่งที่ยากๆ กันนะครับในวงการมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยซึ่งเราทำมา30กว่าปีแล้วเนี่ยเราพยายามมาโดยตลอดนะครับซึ่งสิ่งที่เรามองแล้วอยากแชลเลนจ์ที่สุดเนี่ยตอนนี้คือเรื่องการพัฒนาเยาวชนไทยนักแข่งไทยให้เข้าการแข่งขันระดับ MotoGP MotoGP เนี่ยจะมีการแข่งอยู่3รุ่นคือ Moto3 Moto2 แล้วก็ MotoGP ในรุ่น MotoGP เนี่ยถือว่าสูงสุดมากนะครับยิ่งใหญ่มากนะครับการแข่งขันก็ยิ่งใหญ่อยู่แล้วงั้นในระดับรุ่น3รุ่นเนี่ยรุ่น MotoGP ใหญ่สุดทุกวันนี้ Moto3 เรามีชิปนครินทร์ซึ่งเป็นคนไทยคนเดียวที่แข่งอยู่ Moto2 ในอดีตเรามีวัฒน์รัฐภาควิไลโรจน์นะครับน้องฟิล์มเราเคยแข่งแต่เรายังขาด MotoGP ซึ่งรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ยากที่สุดต้องใช้ความพยายามในการสร้างนักแข่งของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากทำแรงบันดาลใจนะครับให้คน
เยาวชนไทยที่ชอบมอเตอร์สปอร์ตนะครับมาดูมาชมการแข่งขันครั้งนี้นะครับแล้วก็เราเองเนี่ยเรามีการทำอะคาเดมี่นะครับทุกปีเราทำอะคาเดมี่แล้วก็สรรหาเยาวชนไทยเด็กไทยที่ชอบนะครับแล้วก็คัดขึ้นมาจากการแข่งขันอะคาเดมี่ Thailand Talent Asia Talent แล้วก็จะเข้าไปสู่เรื่องของระดับโลกเลยนะครับซึ่งเป็นความพยายามซึ่งเป็นความฝันอยากสร้างชื่อเสียงให้ประเทศนะครับว่าเยาวชนไทยก็สามารถที่จะมีศักยภาพนะครับทั้งทีมทั้งเยาวชนเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปในระดับโลกจริงๆได้ครับผม